วัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบมาพอกันอีกครั้งแล้วครับเมื่อนี้สิมาเว้าเกี่ยวกับแม่ควายบ่ให้ลูกกินนมมีวิธีแก้ครับก็ที่แม่ควายบ่ให้ลูกกินนมก็มีหลายสาเหตุครับแต่เคสของผมกรณีของผมเนี่ยก็คือแม่ควายนะครับหัวนมนั่นเป็นบาดเป็นแผลครับสิจักสาเหตุยังครับไล่เขาคอกเห็นแผลเวอะวะนะครับทีนี้แม่ควายเพิ่นก็บ่ให้ลูกกินนมแล้วครับสาเหตุก็คือเป็นแผลครับเจ็บแม่ควายอาจจะมีแผลขนาดใหญ่แล้วก็เจ็บครับทีนี้ลูกสิมากินนมก็บ่ให้กินนะครับทั้งคอกนะครับทั้งผมก็ให้หมอมาฉีดยารักษาแผลนะครับแก้อักเสบฉีดยาซะก่อนนะครับตัวที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเนี่ยครับลูกควายบ่ได้กินนมทีนี้ก็เลยหาวิธีซื้อกวดนมมานะครับกวดนมที่ขายตามร้านนั่นแหละครับกวดนมกับสลิงครับกวดนมสำหรับป้อนให้งัวให้ควายสำหรับสัตว์ครับราคาก็กวดละ100กว่าบาทครับการดูดนมในกวดกับที่บทนัดประใดครับที่ได้กินแน่นอนก็คือใส่สลิงครับสลิงครับดูดเอานมครับนมที่ใส่ก็คือนมงัวแดงชนิดจืดครับแต่ว่าในกวดนมอาจจะมีปัญหาคืองัวควายบ่ค่อยถนัดนะครับดูดก็เลยสลิงนี่คือแน่นอนครับดูดจากกล่องนมแล้วก็ฉีดเข้าไปครับลูกควายก็พอได้กินก็พอมีเหือมีแห้งอยู่ครับอันนี้คือวิธีแก้นี่เริ่มย่างได้แล้วครับบ่ได้กินนม 4-5 มื้อนี่บ่มีแรงเลยครับลูกควายมีแห้งแล้วครับ